มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยกพานขอขมาแล้วนักเรียนไทยแกล้งครูผิวสีจากประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่ดังไกลไปถึงต่างประเทศคลิปของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านหนองจอกที่แสดงกริยาไม่เหมาะสมกับคุณครูภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคนผิวดำระบุแคปชั่นว่าไม่อยากเรียนแหละโดยในคลิปจะเห็นว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งยืนข้างหลังคุณครูทำท่าเหมือนจะต่อยเวลาคุณครูหันหลังให้มีกระทั่งชูนิ้วกลางให้กับคุณครูด้วยค่ะหลังจากถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะล่าสุดนักเรียนคนดังกล่าวได้โพสต์ทวิตเตอร์ระบุว่าวันนี้หนูได้เดินทางไปขอโทษขอขมาทีเชอร์ที่โรงเรียนเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะหนูได้เข้าไปพูดคุยกับทางคุณครูแล้วก็ทีเชอร์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ขอโทษทางทีเชอร์ได้รับทราบแล้วก็ให้อภัยแล้วค่ะยกพานขอขมาแล้วค่ะนักเรียนไทยแกล้งครูผิวสีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ